วันนี้เรามีเมนูบัตเตอร์เค้กเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำบัตเตอร์เค้กเลมอนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-50 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเคลือบเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้